ื่อเด้งเข้ามาถ้ามันไม่อยู่ในหน้านี้นะครับมันจะเด้งมาอยู่หน้านี้ผมจะกดอันนี้นะครับกดยอมรับกดยืนยันนะครับรับทราบอันนี้งานแรกเดี๋ยวไปรับก่อนนะครับพอกดรับงานได้เสร็จจะมาดำเนินการตัวนี้นะครับเป็นไร9กิโลที่ผมไปรับเพื่องานแรกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับออเดอร์แรกมารับนะครับเป็นมอลลี่เค้กนุ่มนะครับกดเดินทางก่อนรับสินค้าแล้วนะครับดำเนินการตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยนะครับเลื่อนด้านกำลังไปส่งนะครับกด Google Map อันนี้ผมรับงานไว้อีกงานหนึ่งนะครับเป็นตัวของนี่ครับก๋วยเตี๋ยวปากซอยวิภาวดี16นะครับก็คือทางที่ผมจะไปพอดีนะครับนั่นแหละครับก็คือเอาแบบลองดูนะครับมารับได้ทีละ2งานของ Air Asia Food นะครับเดี๋ยวผมไปส่งอาหารก่อนครับถึงลูกค้าเสร็จนะครับลูกค้าบอกว่าให้ฝากไว้ที่บ้านแล้วก็กดเลื่อนถึงครับเสร็จแล้วครับ1ส่งสินค้าครับเขาบอกว่าให้ฝากไว้ที่ร้านป้าของคนแก่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมถ่ายรูปก่อนไม่ต้องจ่ายครับอันนี้เขาจ่ายเรียบร้อยแล้วครับผมเก๋ก็ไก่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปรับติดเตี๋ยวติดเตี๋ยวต่อเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวกลับมารับเดี๋ยวผมไปรับงานมาอีกแล้วนะครับวันนี้งานที่จะไปรับรัชดา14จะไปส่งที่ประมาณเพชรบุรีไหนไม่รู้ครับจะเอาเงินจากนะครับก็เดี๋ยวดูงานก่อนมีงานอะไรเด้งมาหน้านี้ไม่ค่อยมีโอ้โหหุ่นดีแล้วโหงานออกดีไม่มีนะครับเดี๋ยวไปรับงานนี้ก่อนนะครับเจอปัญหานะครับร้านยังไม่เปิดนะครับถ้าเราเข้ามาที่คอนโทรลพาวเวอร์ตัวนี้ครับแจ้งปัญหานะครับหมายเลขที่ลงทะเบียนเลขอาหารแพ็คกิ้งนัมเบอร์ copy ได้ไหมเนี่ย 1127-6135 กดค้างที่เนี่ยคัดลอกข้อความว่า
ามันอยู่ข้างในเราก็จะถ่ายเนี่ยส่งไปเนี้ยก่อนเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวทำงานอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวผมกำลังจะกดรับงานนี้นะครับไทยพาณิชย์นะครับส่งที่พหลโยธินดูแล้วมันใกล้ๆเสร็จแล้วนะครับตอนนี้แอดมินตอบมาแล้วนะครับแอดมินยกเลิกแล้วนะครับแอดมินบอกว่าร้านยังไม่เปิดนะครับร้านเปิด11โมงนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูว่าออเดอร์นี้ออกไปแล้วนะครับมันจะมีออเดอร์เมอร์รี่ข้าวหนโยธินอยู่อันนี้นะครับผมก็จะกดรับนะครับ2งานนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีงานไทยพาณิชย์ไปรับก่อนถูกไหมครับแล้วก็ไปรับเมอร์รี่แล้วก็ไปส่งลูกค้าขนมจีนเสร็จแล้วไปไอ้นี่นะครับจะได้สองต่อนะครับโอเคไปไกลหน่อยจะไม่เป็นไรช่างมันดีกว่านั่งอยู่เฉยขนมจีนโทรหาร้านค้าก่อนก็ได้พาซ่าอีฟนะครับตัวนี้โทรหาร้านค้าก่อนร้านค้าจะงงเมื่อกี้ก็ไม่ได้โทรไอ้นี่หลังสวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดไอ้เบอร์รี่เนี่ยเราไม่ต้องโทรหรอกเพราะว่าพนักงานเขารู้แล้วนะครับส่วนเบอร์รี่เราก็กดไปโอเคนะครับแป๊บนึงอันนี้เป็น2ออเดอร์ลูกค้าคนเดียวกันนะครับเห็นกระเด้งมาแล้วแหละแต่ทีแรกเราติดงานไปส่งอยู่กดได้อันเดียวแล้วพอกดส่งเจ้านี้ปุ๊บอันนี้เด้งมาเลยครับเจ้าเดียวกันเมื่อกี้ก็เพิ่งไปส่งมาคนนี้บางทีบางคนเขามีแต้มเยอะนะครับก่อนออกก็รับสินค้านะครับตรวจสอบของกำลังไปส่งบางคนเขามีพอมีแต้มเยอะปุ๊บเนี่ยเขาก็กดได้เอาแต้มมาแลกของนะครับเดี๋ยวไปส่งก่อนนะครับเจ้สนุกแล้วเกิดวิ่งแฮเชียร์โค้ดจังหวะดีได้2ออเดอร์ร้านเดียวกัน Amazonแล้วก็ส่งที่เดียวกันน่าจะเป็น10แก้วอ่ะดูแล้วทำไมผมมันเมื่อกี้ถ่ายติดกล่องช็อปปี้ก็ได้เปลี่ยนทีนึงถ่ายรูปส่งงานนี่ได้มาส่งตรงอารยาเดอะคัลเลอร์เดอะแก๊งแถวนี้สั่งอาหารเดลิเวอรี่เยอะส
ะครับก็ได้ Amazon นะครับเสือแจ๊ดลาดปลาเขา2อันเลยนะครับ5201อันนี้กี่แก้วเนี่ย6แก้ว5แก้วอันนี้เป็น2แก้ว4238ผมจะรับงานเชียร์ฟู้ดครับ2ออเดอร์เลยนะครับ4238กับ5201ครับผมเสร็จแล้วเราก็นั่งรอนะครับนั่งพักบ้างนะครับก็ได้อยู่นะวิ่งกันดีๆเนี่ยครึ่งวันเนี่ยผม748แล้วว่า14งานนะเพราะมันรวมของเมื่อวานด้วยได้อยู่นะน่าจะมันคุณน่าจะมันวิ่งงานแล้วไงโอเคเดี๋ยววิ่งให้ดูนะครับเดี๋ยวไปนั่งรออาหารก่อนเนี่ยได้2งานขี่มาทีแรกกดตำทีนี้ได้ก่อนนะครับตำอินเตอร์เสร็จมาได้เชตเตอร์กิวเชตเตอร์เบอร์ไม่ตรงโทรไปเป็นใครก็ไม่รู้ตอนนี้ยอดก็อันนี้แล้วนะ950อ่ะ2งานนี้ก็ 1,000 นึงแล้วอ่ะโอเคอยู่นะนะครับเดี๋ยวผมยื่นเรื่องคนนี้ก่อนเดี๋ยวมาคุยให้ฟังกดได้ละซินคันเซ็นงามวานนะครับเกษตร59บาทเอาง่ายๆเมเจอร์อยู่เมเจอร์แต่กดจะไปหวังอะไรมาเขาแบบคือเจอคนขับเขาก็บอกว่าให้พี่กดไปก่อนแต่แรกนะคนไปเริ่มแรกๆเพื่อให้ AI หรือระบบมันจำว่าเราวิ่งงานเดี๋ยวมันจะหลังจากนั้นอ่ะมันจะส่งงานให้เราก่อนประมาณนี้นะครับเรียนรู้กันไปเมื่อกี้ก็มีเด้งมาประชาชื่นเป็น Amazon 2ชุด2ออเดอร์ถ้าใครได้เจ้านี้ไปก็กด2ครั้งพอดีก็ได้ไป2ออเดอร์ไปทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมไปรับงานก่อนนะครับโอเควันนี้มานะครับจบวิ่งแอร์เอเชียนะครับมาสรุปยอดกัน 1,168 บาทนะครับ22นะครับมันรวมของเมื่อวานด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะแยกคือแอปนี้มันทำหมดเลยเนี่ยรับส่งพัสดุมันก็ทำนะครับแล้วเดี๋ยวดูวิธีการวิ่งของผมนะครับว่าผมวิ่งยังไงเราดูไทม์ไลน์กันนะก็ยังเหมือนเดิมผมก็ยังเกาะโซนของผมเองนะครับในโซนที่ผมเคยชินในโซนที่ผมเคยวิ่งนะครับมันยังไงมันก็ง่ายต่อการที่แบบรู้ทางลัดรู้ที่จอดรู้ร้านรู้ชื่อร้านมันก็จะวนอยู่แค่นี้หลักๆวันนี้เลยอะไรนะมอลลี่พหลโยธินรับเข้ารับออกรับเข้ารับออกตลอดงานจะอยู่เนี้ยผมก็พยายามที่จะกลับมาจุดเดิมกลับมาจุดที่แบบผมเคยอยู่มันก็ง่ายต่อการที่จะวิ่งงานถูกไหมครับถ้าเราไปวิ่งจุดอื่นเนี้ยมันยากแหละนะครับวิ่งไป136กิโลครับโดยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่วิ่งแอร์เอเชียรู้สึกคือมันเปิดมาจริงๆมันก็เปิดมาสักพักแล้วถูกป่ะมันก็เทคโอเวอร์โค้ชมาสักพักแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่แบบมาทดลองวิ่งแบบเต็มๆวันก็ยังเก๊กๆกลางๆทีแรกก็ยังไม่อยากจะวิ่งวัวได้น้อยวันนี้เกินคาดนะครับเกินคาดจริงๆโอเคก็วันนี้ก็จบการวิ่งเอเชียฟู้ดในกรุงเทพเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ